ก็พอมาเป็นน้องของน้องแม่ของตาวานลุงเขาอะแล้วก็ไปเป็นเนี้ยเพราะว่าพระองค์เนี้ยคือก็อยู่ที่ไหนไม่ได้มาไล่ไล่ทีแล้วจะมีปัญหากับตาวานประจำเลยคือก็อยู่ไหนไม่ได้เลยลุงมาอยู่นี่ครับเหตุแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องบังคับเนรตรงนี้ข้อที่จริงพอจะทราบไหมครับมันผมก็ไม่ได้อยู่นี่ตลอดนะผมก็เลยไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานไม่มีภาพไม่มีอะไรแค่ไปสัมภาษณ์เด็กมันคือมันไม่รู้เรื่องอ่ะถ้าเราพูดอะไรให้มันตอบมันก็ต้องตอบมันแบบบังคับมันพูดในฐานะที่เป็นญาติอ่ะความรู้สึกไงครับมันไม่ใช่อ่ะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวจะฝากถึงชาวบ้านที่ทั้งสนับสนุนทั้งไม่สนับสนุนยังไงบ้างครับก็แล้วมันพูดยากครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบก็มีครับก็ต้องคิดให้ดีให้ดีเขาพัฒนาบวชมาโหเยอะแยะสร้างนี้มาก่อนไม่ใช่แบบนี้นะวันตอนนี้ทางญาติมีการพูดคุยอะไรบ้างครับก็ไม่มีอะไรก็คุยกันปกติก็รอดูเรื่องก่อนว่าเรื่องนี้เป็นไปไงแสดงว่าถึงตอนนี้เราพี่ติ่งก็ยัง50-50ครับใช่แต่แล้วแต่ที่เขาจะตัดสินว่ายังไงพี่โอ๊ตพี่เขาเป็นคนไหนตั้งแต่มีวัดแล้วประวัติเขาเป็นไงประวัติเขาเคยติดคุกมา9 ปีแล้วเขาออกมาเขามาบวชวัดที่ไหนก็ไม่รู้นะไรจังหวัดเขาหายเขาถ่ายเขาทั้งมาอยู่นี่คดีอะไรติดยาเสพติดอะไรยาเสพติดติดคุกเรือนจำเมืองการเนี่ยไม่ใช่ติดที่ไหนผมไม่รู้นะแต่เขาบอกผมมาเขาเวลาไว้ผมฟังไงเขาติดมา9 ปีแล้วก็ออกมาเขามาบวชคุณพี่ครับวันนี้มีการตั้งคณะกรรมการมีการสอบสวนมีใครมาบ้างครับมีเจ้าคณะตำบลแล้วก็พระวิญญาธิการมาตั้งคณะกรรมการสอบสวนที่อุโบสถก็หนังสือนี้ก็ลงมาตั้งแต่เมื่อวานคือ9:30 นแต่ตอนนี้เจ้าวาดผู้ที่เป็นโจทย์จำเลยนั้นก็ไม่อยู่แจ้งกับลูกวัดว่าไม่สบายแต่ท่านก็ไม่ได้แจ้งกับผู้ใหญ่ไว้ก็มีพฤติการที่ไม่เหมาะสมมาอยู่ตรงนี้พระผู้ใหญ่จะทำไงต่อก็อันนี้ก็อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องถามผู้ใหญ่เจ้าวาดตำบลก็อยู่ด้านหลังการลดการหลังจากที่มีการกล่าวหาเจ้าวาดหลังจากนี้ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าคณะตำบลตรงนี้จะดำเนินการไงต่อถ้ามีกรณีเช่นนี้มีการกล่าวหาเจ้าวาดพระพุทธสังฆราชที่ไหนนะครับเจ้าวาดประอินทรามนี่นะครับก็มันเป็นเรื่องอธิกรณ์นะคำส่งนะที่เกิดขึ้นนี่ก็จะต้องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายคำส่งนะครับตามรูปแบบที่เกิดขึ้นนะกับสามเณรนะสามเณรที่การกระทำที่ไม่ถูกต้องนะต่อประชาชนที่ได้เห็นได้ทราบข่าวแล้วก็อยากจะวันนี้ก็ได้นัดแล้วนัดมีหนังสือให้ท่านแล้วท่านก็ไม่อยู่นะครับบ้างว่าป่วยบ้างหรือจะไปหนีไปไงทั้งหมดนะแต่จริงมันก็ต้องอยู่นะนัดแล้วต้องอยู่ทั้งความบริสุทธิ์ใจจริงก็ต้องอยู่นะต้องอยู่ให้เขาสอบสวนให้ดูล่วงไปนะเราเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จะรอดไปนะครับประชาชนเขาจะได้ไม่สงสัยข้อกังขาหลายอย่างการร้องเรียนนั้นก็มีมากครับนะมีมากมายทางคณะสงฆ์พอดีแล้วก็ทางบ้านเมืองนะทางกำนันเนี่ยกำนันนะครับบอกว่ามีร้องเรียนกำนันเยอะกำนันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแต่นี่มันมีเหตุการณ์นี้มีเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการตามธรรมวินัยที่เกิดขึ้นในพรรษานี้นะครับที่เกิดขึ้นมาคือพรรษานี้นะครับก็จะได้ให้สำเร็จนะ
ทีนี้ท่านไม่อยู่แล้วท่านไปแล้วอันนี้ก็ต้องเลื่อนอีกนะได้กำหนดวันที่จะสอบอีกวันที่เท่าไหร่ครับกำหนดวันนี้ทำน้ำมันนานไปก็ไม่ดีครับนะมันนานเกินไปก็ยืดเยื้อไปใหญ่อ่ะเขาจะต้องเดี๋ยวจะปรึกษากับเลขาทีให้เร็วที่สุดนะครับแล้วตรงนี้จะแจ้งให้ทางเจ้าคณะอำเภอทราบต่อไปไหมครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องแจ้งให้ท่านทราบครับว่าท่านมาอยู่ห้างว่าไปโรงพยาบาลต้องแจ้งให้ท่านทราบตรงนี้อยากจะฝากถึงประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ยังไงบ้างครับประชาชนชาวบ้านเขตตำบลหนองข่าวเนี่ยครับคือวัดเนี่ยส่วนรวมเป็นจิตใจของประชาชนอยู่แล้วผู้นำคือท่านเจ้าวาดเนี่ยมันเป็นจะนำที่หลักที่สุดที่เดียวมีที่พึ่งวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่แล้วเมื่อพระผู้นำระดับพระสังฆาธิการเนี่ยไปทำรูปแบบอย่างนี้สังคมก็ไม่ยอมรับนะเขาต้องน่าเสียใจนะครับนะมาครับเศร้าใจนะคือว่าเป็นตำบลท้องถิ่นของอาตมานี่แหละครับก็พี่น้องประชาชนที่ทราบข่าวประคดภูนะครับนะมีมาโทรมาถามเยอะเลยนะโทรมาถามเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไหมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ต้องสอบสวนก่อนนะตอนนี้ต้องจริงหรือไม่จริงเนี่ยต้องสอบสวนให้มันแน่ชัดนะนั่นแหละถึงจะประกาศข่าวให้ญาติโยมได้รับทราบทีกรณีของสามเณรปัจจุบันนี้เอาไปสอบที่ไหนครับวันนี้สามเณรที่สอบส่วนแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตอนนี้ยังอายุยังน้อยต้องอยู่ในการดูแลฝ่ายปกครองกรมการปกครองนะครับเขาดูแลอยู่แล้วก็ไปสอบสถานีตำรวจภูธรหนองข่าวเรียบร้อยแล้วครับนะเนี่ยก็รับสารภาพอะไรต่างๆนะรับสารภาพแล้วว่าพอได้ทำอย่างนั้นทำนี้หรือเปล่าทั้งนี้เนี่ยก็พูดออกไปแล้วนะว่าจริงหรือไม่จริงนะเนี่ยก็จะพูดให้เราได้รับทราบกันนะคำปากของเนี่ยเลยถึงตรงนี้ก็อยากจะฝากถึงเจ้าวาดยังไงครับที่ไม่ได้มาวันนี้ก็อยากจะให้ไม่ต้องหนีนะครับนะเรามาถึงนี่ก็มันไม่สบายใจแล้วครับนะมันแสดงว่ามันเป็นทุกข์ละเราผิดเราก็ยอมรับผิดเราถูกเพราะว่าถูกนะเราเป็นที่สักการะบูชนียบุคคลพระสงฆ์เนี่ยดีมันประตรงยกของศรัทธาเลื่อมใสถ้าไม่ดีเขาก็หมดศรัทธาคนก็ไม่เข้าวัดนะครับนะเนี่ยหนักตรงในเรื่องใหญ่เลยครับตรงนี้มีการวางแผนล่วงหน้าเผื่อหลวงพ่อไม่มาแล้วก็จะมีการตั้งเจ้าวัดองค์ใหม่ต้องดำเนินการตามที่มีครับก็ในกรณีคือกฎหมายของพระนะครับว่าไม่วัดวันหนึ่งวันไหนถ้าไม่มีเจ้าวาดหรือว่าเจ้าวาดมรณะเจ้าวาดไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็ให้เจ้าหน้าตำบลนะครับแต่งตั้งนะผู้รักษาการไว้ได้ไว้ก่อนได้นะก็เช่นพระที่สมควรนะฮะในตำบลนี้ก็ยังมีฮะท่านก็เป็นคนที่นี่แหละครับนะที่นั่งนับถืออีกองค์นึงให้ท่านมาดูแลรักษาการได้ครับแล้วตรงนี้มีการตั้งไว้รักษาการแทนยังครับหลังจากวันนี้ที่หลวงพ่อต้องตัดสินก่อนนะนะถ้าว่าจะวันนี้ทางพักหรืออะไรเงี้ยก็ถึงจะให้ดำเนินคดีเรื่องเนี้ยผ่านพ้นไปก่อนก็ถึงจะสั่งพักได้แล้วถ้าเกิดหลวงพ่อไม่กลับมาภายในกี่วันจะต้องตั้งมีครับถ้าไม่กลับมานี่ก็จะต้องปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทีนะครับผัดภายในกี่วันภายในเนี้ยไม่เกินเนี้ยนะหรือ2วันหรือ3วันนี้นะครับนานไปไม่ดีวันนึงอ่ะ2วันเพราะมันเป็นการที่ว่าเรื่องสำคัญนะเรื่องด่วนด้วยดูแลวัดนี้จะต้องดูแลตลอดเสด็จพ่อ